อ๋อมันกดเปลี่ยนแบบสุ่มนี่หว่าลืมไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงๆผมไม่เนียนนะในกล่องอยู่ตรงนี้เนี่ยกราบสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ในเกม Dead by Daylight Mobile Net E นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวโหมดใหม่นั่นเองนะคุณผู้ชมจริงๆจะเรียกว่าโหมดใหม่มันก็ไม่เชิงนะโหมดนี้มันเคยมีมาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นเขาจำกัดวันเวลาในการเล่นนะครับมีแบบไม่กี่วันประมาณอาทิตย์หนึ่งมั้งคุณผู้ชมที่อัปเดตมาตอนนั้นนะเหมือนเป็นการเทสทดสอบอะแต่ว่าตอนนี้โหมดนั้นน่ะมีแบบยาวๆแล้วนะครับคือเล่นได้ตลอดจนกว่าเกม Dead by Daylight Mobile จะปิดนะคุณผู้ชมซึ่งมันน่าจะไม่ปิดหรอกและโหมดนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมจะเล่นนะครับก็ให้กดไปตรงนี้นะครับเห็นไหมกดค้างไปนะครับนี่มันจะมีโหมดติดตามล่องลอยนะครับเวลาที่เปิดจะเป็น6โมงถึง2ทุ่มนะครับเหมือนมีช่วงเช้าด้วยนะครับ10โมงถึงเที่ยงมั้งถ้าผมจำเวลาไม่ผิดนะถ้าจำผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับอ่ะก็กดเข้าไปเลยนะครับอ่ะโอเคตอนนี้เราเหมือนสามารถเชิญเพื่อนได้แล้วนะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวผมกดเริ่มเลยละกันนะครับอันนี้ก็ยังไม่เคยเข้ามาเหมือนกันนะครับเพราะว่าครั้งก่อนที่เป็นอีเวนต์เนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะไปเลยละกันนะครับไม่ต้องใช้เปิร์กหรอกเพราะว่ามันแบบเป็นการซ่อนหาแล้วมั้งคุณผู้ชมไม่ต้องจำเป็นต้องใช้อะไรหรอกนะเราเป็นเซิร์ฟเวอร์นะคุณผู้ชมก็ฆาตกรเหมือนจะมี2คนส่วนผู้รอดชีวิต8คนนะคุณผู้ชมอ่ะก็เดี๋ยวเป็นยังไงไปเจอกันในเกมเลยละกันนะครับคุณผู้ชมอ่ะก็มีหน้านี้ด้วยนะคุณผู้ชมสวยมากเดี๋ยวค่อยแคปไว้ละกันสวยมากสวยมากเอาไว้เป็นปกสตรีมนะครับเนี่ยมันจะคอยสังเกตดูความคืบหน้าเปิดโปงนะครับเออโอเคหมดเดียวกันนะครับหมดซ่อนหานะอ่ะก็เดี๋ยวรอไปพร้อมๆกันเลยไม่ต้องตัดอะไรเยอะนะครับเดี๋ยวจะงงกันหมดนะอ่ะเข้าเกมพอดีนะครับคุณผู้ชมโหลดเต็มแล้วโหมดนี้ก็เล่นกับเพื่อนได้แล้วนะครับครั้งที่แล้วอย่างที่บอกไปว่ามันยังเล่นกับเพื่อนไม่ได้นะครับเป็นแบบสุ่มเลยเนาะรอบนี้เล่นได้แล้วนะครับอัปเดตมานานมากนะอัปเดตตอนนั้นที่แบบมันมีอีเวนต์ให้เล่นอันเนี้ยเหมือนเขาเอามาทดสอบนะอย่างที่ผมบอกไปตอนนี้คือแบบมีเป็นโหมดนี้แล้วนะครับเป็นแบบโหมดหลักเลยคุณผู้ชมเฮ้ยผมเป็นไม้อะลมหายใจไม่ออกนะครับด่านนี้ปรับเปลี่ยนแมทใหม่นะผมรีวิวละคุณผู้ชมน่าจะได้ดูละอ่ะก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นดีกว่าวะไม้มันไม่เนียนคุณผู้ชมเปลี่ยนเป็นอะไรดีวะเครื่องปั่นไฟไหมชิบหายแล้วเหรอซีวิเป็นไม้ก่อนก็ได้วะไม่เนียนนะเนี่ยเอ้าไม่เห็นเหรอวะหมุนยากอ่ะอ๋อหมุนตรงนี้ได้ปะโถเอ้ยเมื่อกี้ไม่เห็นผมได้ไงวะเมื่อกี้ไม่เนียนนั่นแหละโอเคตอนนี้เขาเห็นผมแล้วนะครับผมต้องรีบหนีไปที่อื่นเดี๋ยวเปลี่ยนไปกลมๆแล้วกันเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปอันนี้เอากดเปลี่ยนอันนี้อ๋อมันกดเปลี่ยนแบบสุ่มนี่หว่าลืมไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงๆผมไม่เนียนนะในกล่องอยู่ตรงนี้เนี่ยไปยังวะเอาตรงๆนะคุณผู้ชมคืออยู่ตรงๆแบบนี้มันอาจจะเนียนกว่าเราไปแอบตามซอกตามหลืบอะเข้าใจปะคือถ้าตามซอกตามหลืบแล้วเขาเจอเนี่ยมันจะแบบน่าสงสัยแล้วเฮ้ยมันมีตรงนี้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยนี่อยู่มาตรงนี้น่าจะเนียนตำแหน่งถูกเปิดเผยถ้าเคลื่อนไหวตลอดเวลาตำแหน่งเราจะไม่ถูกเปิดเผยนะคุณผู้ชมเนี่ยถ้าหลอดหมดปุ๊บผมจะถูกเปิดเผยทันทีเลยนะครับ
ไม่งั้นถ้าแบบแคมป์อยู่ที่เดิมมันจะไอ้นี่เกินไปนะนี่ไอ้ปุ่มวนตรงนี้ที่ผมกดอยู่มันการหมุนนะคุณผู้ชมถ้าหมุนด้วยกล่องนี้มันยากมากนะครับส่วนไอ้ปุ่มบนที่เป็นรูปยกของนี่ก็คือเปลี่ยนของนะคุณผู้ชมส่วนอันล่างนี่ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรคืออะไรวะ โอ้ไม่ได้แล้วมีกล่อง2อันกล่อง2อันไม่ควรอยู่ใกล้กันนะครับมันเสือ2ตัวจะอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้เฉียบเป็นไงที่เดือนไม่ล่ะเนียนสุดละมันต้องวางเอียงคุณผู้ชมอย่าไปตรงเป๊ะนะเนี่ยตรงไปแบบมันจะไม่เป๊ะอ่ะคุณผู้ชมเวลาเล่นเวลาหมุนคุณผู้ชมก็อย่าอยู่ใกล้หน้าต่างเยอะนะครับเดี๋ยวมันทะลุออกไปแล้วคนเขาจะรู้นะเฮ้ยมันเนียนกันจังวะพยายามเอาตัวรอดมีคนตายยังเนี่ยอ๋อระดับ5ตายไป3ผมวนอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวคุณผู้ชมหาผมว่าขี้กลัวนะหาว่าผมขี้กลัวเดี๋ยวผมเดินรอยเท้าไม่น่าเห็นนะผมว่าฆาตกรหาทั้งสองคนไปอยู่ตรงไหนกันหมดวะกล่องมันจะอยู่ตามแถวๆนี้นะเป็นการทดสอบความจำอู้จุ๊บปึ๊กเฮ้ยโคตรเนียนนี่กล่องมันจะเคยอยู่แถวนี้นะครับมันจะไปอยู่ประมาณอย่างเงี้ยไม่ก็อยู่ตรงนี้เป็นการทดสอบความจำด้วยนะถ้าคุณผู้ชมความจำแม่นก็อาจจะรอดนะคุณผู้ชมกล่องอยู่ใกล้กันเงี้ยไม่เนียนอุ้ยชิบหายน้องมาแล้วเหรอเฮ้ยมันตีเสาทำไมผมไปโซนนู้นบ้างโอ้โหโซนนี้ไม่มีกล่องแล้วอะดูเห็นมั้ยวะเฮ้ยมันเห็นผมแล้วเห็นยังวะโอ้โหเปิดเผยเก่งเหลือเกินนะกลับไปอยู่โซนนี้ดีกว่าเดี๋ยวนี้มีกล่องยังจ้ามีไหมมีไหมถ้ากล่องซ้ำเดี๋ยวไม่เนียนนะคุณผู้ชมมียังวะไม่มีใช่ไหมอุ้ยมีแล้วหายแล้วน่าจะรอดแล้วล่ะคุณผู้ชมอยู่ตรงนี้ไม่เนียนนะครับอยู่ขอบๆเนี้ยคุณผู้ชมมันจะแบบดูแปลกถ้าฆาตกรเดินเจอก็คือแบบมันรู้เลยนะครับเพราะว่ากล่องปกติแล้วมันไม่อยู่แถวนี้นะครับมันจะไปอยู่กลางแมปตรงเนี้ยนี่เห็นไหมผู้ชมต้องจำที่นะครับนี่ผมเดินทั้งเกมเลยนะมีคนแตกไปหนึ่งนะครับเหลือ4จบแมตช์โอเคผมชนะผมเดินทั้งเกมอะรอดชีวิตหลายคนนะก็ต้องหลายคนเดี๋ยววะเพื่อนที่เหลือผมยังไม่เห็นมันเลยมันอยู่ไหนกันนะก็ไม่รู้ฆาตกรแม่งเดินเฉียดผมไป2รอบอะก็น่าจะวันนี้นะคุณผู้ชมสำหรับโหมดนี้นะก็เล่นได้เรื่อยๆนะคุณผู้ชมสนุกสนุกเฮฮานะครับเพิ่มความตื่นเต้นในอีกแบบหนึ่งนะคุณผู้ชมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่า Dead by Daylight Wild East เนี่ยจะมีโหมดฆาตกร2คนปะทะโหมดผู้รอดชีวิต8คนหรือเปล่านะครับคือ 2v8 อ่ะตอนนี้ใน PC มันใกล้จะเข้าแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าในมือถือจะมีไหมก็รอลุ้นไปนะคุณผู้ชมอ่ะก็ประมาณนี้ละกันสำหรับการรีวิวโหมดใหม่นะโหมดซ่อนหานะคุณผู้ชมถ้าใครอยากเล่นเนี่ยก็ลองไปเล่นกันได้นะครับอย่างที่บอกไปว่ามันจำกัดเวลาช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับช่วงเช้านี่น่าจะ10โมงถึงเที่ยงนะถ้าจำไม่ผิดถ้าผิดยังไงขออภัยนะครับแต่ว่าช่วงเย็นก็คือ6โมงถึง2ทุ่มอย่างที่ผมกดให้ดูเมื่อกี้นะครับอ่ะก็ว่าลิพันอ่ะก็วันนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม